สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพบแล้วลุงหลงป่านาน5วันเผยรอดชีวิตมาได้เพราะกินอาหารจากหญิงชราลึกลับเมื่อวันที่18กันยายน64เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูพบตัวนายวัชระหรือใจสิงห์ทองอายุ56ปีซึ่งหลงป่าในอุทยานมานาน5วันแล้วตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นพบว่าร่างกายแข็งแรงปกติสร้างความแปลกใจให้กับเจ้าหน้าที่อย่างมากโดยจุดที่พบนั้นมีชาวบ้านที่ไปหาเห็ดมาแจ้งโดยเป็นจุดที่ห่างจากตอนนายวัชระกับเพื่อนขึ้นไปบนเขาถึง20กิโลเมตรโดยอยู่คนละฝากภูเขาทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวัชระความดันปกติร่างกายแข็งแรงไม่มีบาดแผลหรือความอ่อนล้าหิวโหยแต่อย่างใดโดยเจ้าตัวได้เล่าว่าตอนติดอยู่ในป่าไปเจอกระท่อมนาจึงเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมียายแก่ๆคอยเอาอาหารมาให้กินทุกมื้อขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจุดที่พบนายวัชระไม่มีกระท่อมนารวมถึงคนทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้เพราะเป็นอุทยานแห่งชาติภายหลังจากการพบตัวนายวัชระสร้างความดีใจให้กับเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากหลงป่าอยู่หลายวันปกติก็ติดเหล้าขาวต้องกินทุกวันแต่มาเจอตัวก็พบว่าขาวขึ้นทางแพทย์โรงพยาบาลก็พบว่าความดันอัตราการเต้นหัวใจก็ปกติอย่างมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ